วันนี้นะครับเราจะมาทำไฟล์ตัดนะครับไฟล์ตัดก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับเราได้ไฟล์มาแบบนี้นะครับเราจะตัดมันยังไงนะครับเดี๋ยวขอวัดขนาดก่อนนะครับไซส์คลิก DF นะครับ475ผมไม่แน่ใจว่าขนาดมันเท่าไหร่ขนาดจริงๆมันเท่าไหร่ลืมถามอาจารย์นะครับ40 30จำก็เล็กไปผมว่า22.3โอเคถ้าเราเดี๋ยวขยายให้มันใหญ่นิดนึงนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติเครื่องของเราเนี่ยเครื่องของเราขนาดสัก400คูณ400มิลนะครับผมจะสร้างตารางกิตนะครับที่400นะครับเราจะได้ตารางมาส่วนตัวเส้นทึบๆเนี่ยมันเป็นตัว work area เราไม่ใส่ก็ได้นะครับเราปิดไว้ก็ได้เนี่ยสมมติเราซีโร่ใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือกรอบสี่เหลี่ยมของเราพื้นที่เครื่องของเรา40 × 40ถ้ายังเห็นไม่ชัดนะครับเราอาจจะต้องใช้เวิร์กแอเรียคู่กับกริดนะครับมันจะได้แบบเห็นได้ชัดเราก็กดซีโร่ที่ประมาณตรงนี้ประมาณนี้นะครับสมมุติเราก็เลือกดูว่ามันตัดอะไรได้บ้างเนี่ยเซตนี้ตัดแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เราก็เลื่อนสมมุติผมจะใช้ตัวนี้พาร์ทนะครับผมลองตัดไปเลยคลิกเราก็กด select แล้วเราก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ความลึกเข้าไป5มิลเสร็จแล้วเราก็ส่งไปที่เครื่องนะครับไฟล์ก็ machine project อันนี้ผมไม่ได้ต่อเครื่องมันก็เลยไม่ขึ้นเมนูหรือเราเซฟเป็น G-code ก็ได้นะครับเซฟ CNC โปรแกรมโค้ดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้มาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะตัดแค่พวกนี้พวกที่มันกดได้นะครับถ้าตรงนี้มันเหลือใช่ไหมครับสมมติพื้นที่มันเหลือเนาะเราก็ใส่โฮไปก่อนจริงๆมันมีโปรแกรมที่ง่ายกว่านี้นะครับมันอาจจะใช้ ArtCam น่าจะสะดวกกว่านะครับเราใช้ ArtCam เราจะเลือกได้ง่ายกว่าเนี่ยพวกนี้เราก็กดยากครับเราก็กดพาร์ทด้านนอกโอเคทีนี้ตรงนี้มันเหลือใช่ไหมครับมันเหลือเราก็จะต้องดูว่าเราตัวไหนสมมติเราเลือกตรงนี้ด้านในครับด้านในเสร็จแล้วด้านในแล้วก็ตัดด้านนอกตรงนี้เหลือแล้วก็เลือกตรงนี้กด move นะครับแล้วก็ลากมาเลยเลือกอีก
สองอันนี้แล้วก็คลิกมาเลยตอนนี้อยู่ในคำสั่ง move อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกโฮเรียกพาร์ทเชฟคลิกแล้วคลิก select แล้วก็กดคำว่า move นะครับแล้วก็จะเลือกตัวนี้เลื่อนมานี่มันได้ไหมไม่ได้แล้วก็มาลองหมุนดูครับเห็นไหมครับก็ได้นะครับแล้วก็เหลือตัวเล็กๆนะครับผมจะเลือกตัวเล็กๆพวกนี้เข้ามาครับก็ต่อไปก็ต้องจำนะว่าไหนเราตัดแล้วไหนเรายังไม่ตัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ความลึกเข้าไปใส่ความลึกเข้าไปชิปแล้วก็เซฟเป็น G code หรือว่าส่งไปที่เครื่องมันก็สั่งตัดนะครับเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่คำสั่งลำดับขั้นตอนนะครับให้เราคลิกที่ edit นะครับ machine order คลิก reset แล้วก็กดตัวนี้ครับชิปมันจะเรียงลำดับให้เราตามที่เรากดนะครับว่าใน1 2 3มันจะไม่ตัดด้านนอกก่อนนะครับมันจะตัดด้านในก่อนแล้วค่อยตัดด้านนอกโอเคนะครับพอกำหนดอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เซฟไฟล์ Gcode ได้เลยแล้วเราก็ลบตรงนี้ออกนะครับถ้าเรากลัวหลงอาจต้องคลิก0ตรงนี้แล้วก็เลือกตัดนะครับแล้วเราก็ลากมาเหลือประมาณนี้แหละที่เราตัดแล้วยังไม่ตัดเราก็เลือกทั้งหมดใส่ความลึกเข้าไป5มิลคลิกกด move นะครับ move มาเลยตรงนี้ถ้ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยให้เราคลิกแล้วเราก็กด shift นะครับกดชิปแล้วกดคลิกขวานะครับอันนี้อยู่คำสั่ง move อยู่คลิก select ก่อนคลิก select แล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ group เวลาเรา move มันจะเป็นปุ่มกลุ่มเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สบายเลยครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไฟล์ก็เซฟ G code อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องกำหนดลำดับขั้นตอนเครื่องมาที่ edit นะครับ machine order กด select คือกด reset แล้วก็ add key เข้าไปแล้วกด OK แล้วก็เซฟ CNC โปรแกรมหรือว่า machine project ส่งไปที่เครื่องเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับจุดสตาร์ทของเราคือมุมซ้ายล่างของเครื่องนะครับพื้นที่ตรงนี้40x40ยังไงก็พออยู่แล้วนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับ